วายแลนด์ซึ่งตอนแรกดูนี่มันสวยมากเลยนะสำหรับมันเหมือนไฟสนามเลยเวลาเราไปแคมปิ้งกันมันดูเหมือนชื่อรุ่น UFO รุ่น UFO คือจะลักษณะเหมือนกันแล้วก็ด้านบนเป็นโซล่านะครับมีไฟลูกอยู่3ดวงนะครับก็คือตัวที่ถอดได้ทั้งหมดนะครับถอดได้หมดเลยครับแล้วก็ตรงกลางเป็นกำแพงบลูทูธนะครับครับผมเสียงค่อนข้างดีเลยนะครับอันนี้คือเปิดเพลงใช่ไหมใช่เปิดเพลงก็ลักษณะงานเป็นไปเป็นครอบครัวใช่ก็คือตั้งเป็นไฟสนามนะครับก็คือตัวนี้ก็จะปรับได้นะครับสามระดับแล้วตัวนี้ก็ช่วยเป็นเปิดใช่ครับตัวนี้ก็เปิดได้อ๋อเปิดให้มันสว่างขึ้นได้ใช่ครับสว่างขึ้นได้มันมาพร้อมกระเป๋านะครับกระเป๋าดูดีมากเลยนะกระเป๋าฮาร์ดเคสเลยนะครับตัวนี้ฮาร์ดเซ็ตพร้อมขัดตั้งนะครับรุ่นนี้มาพร้อมขัดตั้งตัวนี้ก็แกะออกมาเวลาสมมติว่าลูกจะไปเข้าห้องน้ำนะครับก็คือสามารถถือไปเอาไว้ในเต็นท์ได้นะครับแล้วก็เอากลับมาผมว่าตัวนี้โอเคเลยราคาที่เต็มครับ7,900 บาท7,900 บาทนะอันนี้คือทั้งหมดนี้เลยเหรอครับใช่เลยพร้อมกระเป๋าโอ้รูปกระเป๋าด้วยรูปกระเป๋าด้วยครับคุ้มมากครับถ้าเกิดว่าสายแคมปิ้งผมว่าตัวนี้ต้องเหมาะเดี๋ยวจบตัวนี้จบเลยครับแล้วมีแหล่งวางของข้างหน้าด้วยครับตัวนี้ไว้วางอะไรวางหน้าทีมแล้วก็ดูเรื่องของตัวแบตเตอรี่นะครับของตัวไฟเนี่ยสามารถอยู่ได้ประมาณสักกี่ชั่วโมงครับปกติถ้าสถานการณ์แนะนำนะใช้งานคือว่าก่อนที่จะไปเที่ยวควรชาร์จไฟบ้านก่อนแล้วก็ไปเสียบแล้วก็ไปตอนในสนามก็ปล่อยชาร์จไปปกติที่เราเคยไปแคมป์ก็ข้ามคืนได้ข้ามคืนได้อยู่นี่คือเปิดถึงเช้าเลยก็ยังได้เปิดถึงเช้าได้โอ้โหถือว่าโอเคเลยนะครับจริงๆถามว่าเราไม่ได้ใช้ถึงคืนหรอกใช่ปกติ5 ทุ่มก็นอนแล้วใช่นะครับปกติครับ2 คืนก็อยู่ได้เนาะตัวนี้สเปคใช้งานก็7-20 ชั่วโมงใช่แต่ว่าประเด็นหลักคือเราต้องชาร์จบ้านก่อนเพราะว่าโซล่าเซลล์มีก็จริงแต่มันก็การจ่ายพลังงานมันก็สู้ไฟบ้านไม่ได้แต่มันช่วยเสริมอย่างเช่นพวกนี้มันเหมาะอย่างต่างชาติเขาไปใช้เขาเที่ยวนานครับเขาก็จะกางทิ้งเลย2-3 วันเลยนะกลางวันมันก็ชาร์จไฟเก็บเอาไว้ค่ะช่วงที่มีต่างๆแล้วก็ตัวมันเองเนี่ยเป็นพาวเวอร์แบงค์ได้นะก็สามารถโอ้มีช่องเสียบสามารถต่อแบตเตอรี่ไปชาร์จมือถือได้